ครับจะถามว่าคืออะไรก็เหมือนเดิมนะครับ verb to have ก็คือคำกริยาชนิดหนึ่งนะครับในหลักภาษาอังกฤษนะครับที่มีคำว่า have เป็นต้นนะครับก็เลยเรียกว่า verb to have นะครับverb to have มีทั้งหมด3ตัวเองนะครับลูกนะครับมีอะไรบ้างนั้นก็นักเรียนก็ทราบกันอยู่ดีแล้วนะครับก็ทวนอีกทีหนึ่งนะครับคือมีคำว่า has นะครับ h a s has นะครับ have นะครับ h a v v e นะครับ have นะครับแล้วก็ had นะครับH A D had นะครับมี3ตัวแค่นี้เองนะครับทั้ง3ตัวนี้นะครับถ้าเป็นกริยาแท้นะครับให้แปลว่ามีหรือแปลว่ารับประทานหรือถ้าภาษาบ้านๆนะก็คือกินนะครับภาษาอย่างไม่เป็นทางการก็คือกินนั่นเองนะครับแปลได้2 อย่างนะคือรับประทานกับมีแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นกริยาช่วยนะครับไม่ต้องไปแปลนะครับไม่ต้องไปแปลเพราะ verb to have ก็เป็นได้ทั้งกริยาแท้และกริยาช่วยนะครับผมเป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็อดีตด้วยเหมือนกันนะครับ verb to have ที่นำไปใช้ใน tense ปัจจุบันนะครับคือ present tense นะครับมีอยู่2ตัวนะครับแล้วก็แบ่งเป็นอดีตนะครับหมายความว่านำไปใช้ในประโยคที่เป็นเทนส์ของอดีตอีก1ตัวนะครับ2ตัวนะครับที่ใช้ในเทนส์ปัจจุบันเดี๋ยวขาส่วนร่วมหน่อยดีกว่าลูกช่วยตอบมาหน่อยครับโอเคถูกต้องครับลูก has กับ have แบ่งเป็นปัจจุบันถูกต้องครับเก่งมากส่วนแบ่งเป็นอดีตก็คือตัวเดียวครับตัวนี้ครับคุณครูจะออกเสียงว่า had นะครับ hadนะครับ had ใช้กับ tense ที่เป็นอดีตนะครับมาดูกันต่อนะครับ verb to have นะครับเมื่อนำไปใช้กับประธานทั้ง7นะครับเป็นการทวนกันหน่อยนะวันนี้เป็นการเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับคุณครูบอกแล้วว่าก่อนที่จะเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมดเนี่ยต้องทวนเรื่อง verb to do verb to have verb to be แล้วเดี๋ยวคุณครูจะสอนพรุ่งนี้น่าจะสอนเรื่อง modal verb นะครับเรื่อง auxiliary verb นะครับ linking verb ด้วยนะครับก่อนที่จะไปเข้าในเนื้อหาบทเรียนครับ verb to have ในปัจจุบันเอาศัพท์ไหนที่มาใช้คู่กับ I ถามอีกก็ถูกต้องครับลูก have นักเรียนอย่าจำว่า have นะครับเป็นกริยาที่จะต้องใช้คู่กับประธานที่เป็นพหูพจน์อย่าจำอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับเพราะว่า I ไม่ได้เป็นพหูพจน์นะครับ I เป็นเอกพจน์บุรุษที่1เพราะฉะนั้น I นี่แหละจะเป็นประธานนะครับศัพท์เดียวที่แปลกอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเอกพจน์แต่ส่วนมากมักจะใช้คู่กับคำกริยานะครับของ verb เนี่ย verb to do verb to have เนี่ยที่ใช้คู่กับประธานพหูพจน์นะครับเพราะฉะนั้นคุณครูถึงได้แยกออกมาอย่างนี้นะครับแยกออกมาต่างหากแยกออกมาจาก he she it นะครับซึ่งเป็นเอกพจน์เหมือนกันแต่เป็นเอกพจน์บุรุษที่3นะครับแล้วก็เป็น singular นะครับ I เนี่ยเป็น singular ก็คือเป็นเอกพจน์นะครับคู่กับ have นะเป็นการทวนนะครับลูกเป็นการทวนแล้วก็ประธานทั้ง7 we you they he she it นะครับประธานในภาษาอังกฤษมี7ตัวเท่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณครูถามว่าแล้วถ้าเกิด the girl ล่ะถ้าสมมติคุณครูบอกว่า the girl นะครับ the girl เด็กผู้หญิงขึ้นมาสักคนหนึ่งเด็กผู้หญิงเนี่ยถ้าเทียบในประธานทั้ง7ตัวนี้เทียบกับตัวไหนลูกช่วยกันตอบนะครับบางทีนักเรียนบอกว่าคุณครูบอกว่ามีประธานแค่7ตัวและถ้าเกิดมีคำว่า the girl the boy our school อะไรอย่างนี้จัดเข้าอยู่ในพวกไหนถ้าถามว่า the girl อย่างเดียว the girl จัดอยู่ในประธานตัวไหนครับลูก the girl หรือว่า a girl ก็ได้ a girl
เด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแดงเนี่ยคุณครูทำใช้แทนในฐานะใช้ชีไหมคะถูกต้องครับลูกถูกต้องครับเจนลูกเจนนะครับถูกต้องครับคู่กับใช้แทนชีนะครับเดี๋ยวนักเรียนบางคนบอกว่าเอ้ยทำไมประธานคุณครูสอนว่ามีแค่7แล้วถ้าเกิดมีศัพท์อื่นขึ้นมาศัพท์อื่นเราก็ต้องเอามาอนุรวมเข้ามาใน7นี้นะครับลูกแต่ our school นะครับ our school นะครับโรงเรียนของเราก็ต้องใช้เป็น it นะครับแทนว่า it ไปเลยอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับต่อนะครับ he she it นะครับ he she it เป็นเอกพจน์นะครับ we you they นะครับเป็นพหูพจน์ใช้คู่กับคำว่า have นะครับใช้คู่กับคำว่า have แล้วนักเรียนพิเศษหน่อยนะครับ you ตัวเนี้ยนะครับ you ตัวนี้เป็นเอกพจน์ก็ได้เป็นพหูพจน์ก็ได้นะครับตามที่คุณครูได้สอนมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับ you นะครับเป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์นะลูกแต่เขาบังคับให้ใช้คู่กับคำกริยาที่ส่วนมากใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์นะครับหรือพูดง่ายๆว่าอยู่เป็นพหูพจน์ไปด้วยในตัวเลยนะครับแต่ถ้าตอบจริงๆว่าอยู่เป็นพหูพจน์ไหมก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะครับเป็นได้ทั้งพหูพจน์และเอกพจน์โอเคนะทีนี้ he she it นะครับเป็นเอกพจน์บุรุษที่3นะครับก็ใช้คู่กับ has นะครับ has ในรูปของpresent นะครับในรูปของปัจจุบันนะครับนะครับแล้วก็3อย่างนี้นะครับ we you they นะครับเป็นอะไรครับเมื่อกี้ I เป็น singular นะครับ singular แปลว่าเอกพจน์ส่วน we you they เป็นอะไรลูกเป็น plural นะครับ plural นะครับแปลว่าพหูพจน์พหูพจน์เป็นภาษาบาลีนะครับพหูแปลว่ามากพจนะแปลว่าคำพูดนะครับแต่ไม่ได้แปลพูดมากนะครับอย่าแปลสีตนนชัยอย่างนั้นนะครับก็แปลว่าคำที่มีหลายนะครับที่มีมากกว่า1นะครับแปลว่าศัพท์ที่มีมากกว่า1ก็คือพหูพจน์นะครับส่วนเอกพจน์ก็เหมือนกันนะครับเอกะแปลว่า1พจนะก็คำพูดก็คือคำศัพท์ที่เป็นอย่างเดียวหนึ่งเดียวนะครับชิ้นเดียวนะครับเป็น singular นะครับโอเคทีนี้ถ้าเป็นอดีตแล้วครับเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วคร่าวๆเป็นอดีตก็คือมี1ตัวเพราะฉะนั้นอดีตนี่นะครับนักเรียนทวนกันอีกรอบหนึ่งนะอดีตประธานทั้ง7นี้นะครับ verb to have ใช้ในรูปของอดีตใช้กี่ตัวครับลองถามดูอีกทีดิหาส่วนร่วมหน่อยนะครับจะเป็น I we you they he she it นะครับไม่ว่าจะเป็น singular หรือเป็น plural นะครับก็ใช้คำเดียวคำนั้นคือให้นักเรียนช่วยเขียนคอมเมนต์มาหน่อยลูกคำนั้นคืออ่านบ้างไม่อ่านบ้างก็อย่าน้อยใจนะลูกนะ had ครับถูกต้องครับไปไวหน่อยตรงนี้ง่ายๆนะครับต่อเลยครับลูกอย่านึกว่าง่ายเกินไปแล้วไม่ดูนะครับก็กลับมาดูอีกทีหนึ่งนะครับบางทีเป็นการทวนด้วยนะครับตอนนี้ชมอยู่19คนหลักการใช้ verb to have นะครับหลักการใช้คุณครูสรุปมาสัก 6-7 ข้อนะครับข้อที่1นะครับใช้ในประโยค perfect tense นะครับ verb to have คุณครูบอกแล้วตอนที่สอนเรื่อง tense นะครับบอกว่าหนูเหมือนอาจารย์โครงสร้างว่า verb to have บวก verb ช่อง3นะครับใน perfect tense เนี่ยโครงสร้างนะครับ verb to have บวก verb ช่อง3เช่นตัวอย่างประโยคว่า I have studied English นะครับก็คือ subject คือ I ประธานนะครับคู่กับ have นะครับแล้วก็ study นะครับเปลี่ยน y เป็น I นะครับเติม ed นะครับ study เป็นช่อง3เห็นไหมครับ English ก็วิชาภาษาอังกฤษฉันเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะครับหรือถ้าแปลตาม tense perfect tense อันนี้เป็น tense อะไรลูกถามดีกว่า I have studied English 2นะครับทำหน้าที่เป็นกริยาแท้นะครับให้แปลว่ามีหรือแปลว่ากินหรือแปลว่ารับประทานนะครับถ้าเป็นกริยาแท้นะครับเหมือนในเบื้องต้นนะครับ
present perfect โอเคถูกต้องลูกแต่เขียน present ผิดไปนิดหนึ่งครับไม่เป็นไรครับแต่คุณครูเข้าใจบางทีรีบเขียนนะครับ present perfect ถูกต้องลูกครับ present perfect present perfect เนี่ยนะกลับไปนิดหนึ่งลูกหมายถึงเทนนั้นๆ นะครับเราได้กระทำมาแล้วและตอนนี้ก็กำลังกระทำอยู่นะลูกนะคำว่า present perfect เนี่ยเช่น I have been here นะครับฉันอยู่ที่นี่ I have been at มัธยมมัธควรวิเศษ for 3 years นะครับฉันได้เรียนหรือว่าได้อยู่ที่โรงเรียนมัธยมมัธควรวิเศษมาเป็นเวลา3ปีแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับเนี่ยหมายถึง present perfect แต่ถ้าเปลี่ยน have ตัวนี้เป็น had นะครับ I had been นะครับ at มัธยมมัธควรวิเศษ school นะครับอันนั้นคือเคยเรียนที่โรงเรียนมัธยมวิเศษตอนนี้จบมาแล้วนะครับถ้าใช้ had เป็น past perfect โอเคนะนั่นกลับไปทวนเรื่องเทนนิดหนึ่งข้อที่2นะครับถ้าทำหน้าที่ปริญญาแท้นะครับเหมือนที่คุณครูบอกในเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับให้ใส่คำแปลเข้าไปด้วยแปลว่ามีหรือแปลว่ารับประทานนะครับแปลได้2 อย่างนะต้องดูในประโยคด้วยนะครับว่าประโยคไหนจะแปลว่ามีประโยคไหนจะแปลว่ารับประทานนะครับแต่ถ้าเป็นกริยาช่วยหรือเป็นโครงสร้างของเทนส์เหมือนประโยคนี้นะครับ have ไม่ต้องแปลเลยนะลูกนะเห็นไหมเนี่ยฉันเรียนภาษาอังกฤษนะครับไม่ต้องไปแปลว่ามีหรือแปลว่ารับประทานนะฉันรับประทานเรียนภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับ ไม่ได้นะครับรับประทานเรียนรับประทานทุเรียนไม่ได้ไม่เกี่ยวกันฉันมีเรียนภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องใส่นะครับนะถือว่าเป็นกริยาช่วยหรือเป็นโครงสร้างของเทนหรือนะภาษาอังกฤษเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็น helping verb นะครับตรงนี้ have เนี่ยเป็น helping verb เดี๋ยวคุณครูจะสอนเรื่อง auxiliary verb helping verb อีกทีนะตัวเนี้ยนะครับข้อที่2ตัวอย่างเช่นนะครับข้อที่2ตัวอย่าง I have 4 persons in my family นะครับ I have 4 persons in my family นะครับหรือ I have 4 people ก็ได้นะครับหรือ 4 persons ก็ได้นะครับก็แปลว่าฉันมีนะครับ4คนในครอบครัวของฉันหรือแปลให้ได้ใจความกว่านี้ก็คือครอบครัวของฉันมี4คนนะครับนั่นคือแปลเอาใจความนะครับหรือในเบื้องต้นที่คุณครูเคยพูดบอกว่าแปลโดยอรรถนะครับแปลโดยเนื้อความนะครับเพราะ have ตัวนี้แปลว่ามีนะครับอย่าแปลว่ารับประทานอีกนะครับฉันรับประทาน4คนในครอบครัวไม่ได้นะครับต้องดูประโยคด้วยนะครับหรืออีกประโยคนึงนะครับ I have breakfast at 8 a.m. นะครับ I have breakfast นะครับ at 8 a.m. ประโยคนี้ have ก็ต้องแปลว่าอะไรนะครับลูก have ต้องแปลว่ารับประทานเลยนะครับในประโยคนี้ฉันรับประทานอาหารเช้าเวลา 8 โมงนะครับ 8 a.m. ต่อครับ3นะครับเมื่อทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยนะครับจะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามให้นำ verb to have มานำหน้าประโยคได้เลยฟังให้ดีนะครับนะครับข้อที่3เนี่ยเมื่อทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยนะครับจะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามให้นำ verb to have มานำหน้าประโยคได้เลยสมมติประโยคนี้ครับลูกที่กำลังอยู่ในหน้าจอดูได้ง่ายนะครับ I have studied English เนี่ยนะครับสมมติประโยคนี้นะประโยคนี้ก่อน I have studied English นะครับทำตามเงื่อนไขข้อที่3นักเรียนช่วยตอบคุณครูหน่อยสิครับว่าทำเป็นประโยคคำถามเปลี่ยนประโยคนี้ครับให้เป็นประโยคคำถามเปลี่ยนยังไงครับครับตรงนี้นะครับนำ have มาวางไว้หน้าเลยนะครับถ้าตอบ I have เนี่ยปกติแล้วภาษาอังกฤษนะครับก็ต้องถามด้วย have you นะครับHave you studied English? นะครับโทษทีนะคุณครูถามสดขึ้นมาเลยไม่ได้ทำคีย์โน้ตหรือว่าไม่ได้ทำคำตอบมาให้ดูนะครับก็เปลี่ยน have ตัวนี้นะครับดูมาคุณครูนะครับย้ายมาไว้หน้าได้เลยนะครับก็เปลี่ยน I เป็น you นะครับ Have you study ก็เติม ed เปลี่ยน y เป็น i เติม ed เหมือนเดิม English เปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย question mark นะครับเข้าเงื่อนไขข้อที่3แต่มีประโยคนะครับประโยคนะครับเนี่ยประโยคเนี้ย
ก็คล้ายๆกันนะครับนี่คือประโยคบอกเล่านะครับครับประโยคบอกเล่า you have studied English นะครับก็คล้ายกันถ้าเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามก็เป็นนะครับ have you studied English นะครับเอา have ขึ้นหน้าประโยคได้เลยลูกนะครับฟังด้วยดีนะครับตั้งใจฟังให้ดีอันนี้คือเงื่อนไขที่ have ทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยนะครับเป็น helping verb หรือเป็นโครงสร้างของ tense นะครับเอา have นำหน้าได้เลยแต่เงื่อนไขที่2นะครับเดี๋ยวจะไปเงื่อนไขที่2ขอดูก่อนครับเพิ่งเข้ามาดูนนรวีนะครับ verb to have ทำหน้าที่เป็นกริยาแท้นะครับเมื่อเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามนะครับให้นำ verb to do มาช่วยนะครับจดไว้ให้ดีนะครับหรือว่ากลับไปดูย้อนหลังให้ดีนะครับถ้าทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยนั้นเอา verb to have นำหน้าได้เลยแต่ถ้าทำหน้าที่เป็นกริยาแท้นะครับเวลาจะตั้งเป็นประโยคคำถามให้เอา verb to do มาช่วยเช่นประโยคบอกเล่าว่า I have breakfast at 8 a.m. นะครับฉันรับประทานอาหารเช้า8โมงเช้านะครับทีนี้แหละคุณครูเดี๋ยวให้ตอบให้ร่วมตอบอีกทีหนึ่งนะลูกนะร่วม I have breakfast at 8 a.m. โอ้เก่งมากเห็นไหมครับเนี่ยลูกคนเมื่อกี้นี่แหละเอ่ยชื่อเลยทีนี้ลูกเจนนะครับแต่ชื่อตัวหลังนี่คุณรู้ไม่อยากอ่านเลยลูกเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยนะครับหรือถ้าอ่านก็ทำหน้าที่เป็นกริยาแท้เป็น main verb นะครับเพราะฉะนั้นต้องเอา verb to do มาช่วยเป็นถูกต้องนะครับขอบใจมากลูกเจนเมื่อกี้ Do you have breakfast นะครับ Do you have breakfast at 8 a.m. นะครับ Have ก็ยังคงอยู่นะครับแต่ต้องใช้ verb to do มาช่วยนะครับโอเคถูกต้องเก่งมากทีนี้นะครับห้ามนำ verb to have มาขึ้นต้นประโยคนะครับในประโยคนี้เมื่อไรที่ทำหน้าที่เป็นกริยาแท้นะครับห้ามนำ verb to have มาขึ้นต้นประโยคเป็น have you breakfast at 8 a.m. อย่างนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวคุณครูรู้สึกคุณครูจะทำไปแล้วเนี่ยนะครับจะเอา have มาขึ้นหน้าเป็น have you breakfast at 8 a.m. แบบนี้ไม่ถูกนะครับโอเคเข้าใจนะแบบนี้ไม่ถูกนะครับไม่เหมือนกับข้อ3เมื่อกี้นะครับเงื่อนไขที่3นะครับเป็นกริยาช่วยเอา have ขึ้นหน้าได้นะครับแต่เมื่อเป็นกริยาแท้ห้ามนำ have ขึ้นหน้าให้เอา verb to do มาช่วยนะครับเป็น do you have breakfast at 8 a.m. อย่าใช้ว่า have you breakfastat 8 a.m. แบบนี้ไม่ถูกนะครับโอเคเข้าใจนะปนัชกรก็ตอบมาถูกนะครับ you have เอาทีนี้ช่วยตอบอีกสัก2ประโยคนะครับวันนี้ให้เด็กมีส่วนร่วมหน่อยนะครับถ้าเกิดประโยคบอกเล่าบอกว่า I have a new job นะครับแปลว่าฉันมีงานใหม่นะครับฉันได้ทำงานใหม่แล้วมีงานใหม่แล้วช่วยเปลี่ยนประโยคนี้เป็นประโยคคำถามหน่อยครับI have a new job นะครับช่วยเปลี่ยนประโยคคำเป็นประโยคคำถามหน่อยลูกเป็น verb เป็นกริยาแท้หรือว่าเป็น helping verb เป็นกริยาช่วยถ้าเป็นกริยาช่วยนำมาไว้ขึ้นหน้าได้ไหมถ้าเป็นกริยาแท้นำมาไว้ขึ้นหน้าได้ไหมหรือต้องเอา verb to do มาช่วยลองนึกดูนะครับ a new job เก่งมากเลยนะครับลูกเพราะเป็นกริยาแท้นะครับ I have verb to do มาช่วยเก่งมากตบมือให้หน่อยชื่ออะไรนะเมื่อกี้ปิยะธิดาครับอีกประโยคหนึ่งนะครับนักเรียนช่วยแต่งเป็นประโยคคำถามให้หน่อยครับ Tom had a big house Tom มีบ้านหลังใหญ่นะครับให้แต่งเป็น Tom มีบ้านหลังใหม่ใช่ไหมนะครับของภาษาอังกฤษถ้าขึ้นต้นด้วย did แล้วกริยาที่ตามมาเป็นช่องไหนลูกต้องอย่างนี้นะครับต้องนึกถึงหลักไวยากรณ์นะครับหลักไวยากรณ์บอกไว้ว่าถ้าขึ้นหน้าด้วย did แล้วกริยาที่ตามมาต้องเป็นช่องไหนครับที่ประกอบ Tom has กับลูกเพราะว่า Tom เป็นนะครับเป็นเอกพจน์บุรุษที่3ใช้คู่กับ has h asนะครับ
ดิดเป็นช่อง2เพราะฉะนั้นกริยาที่ตามมาต้องเป็นช่อง1นะครับเนี่ยนะครับคนเดิมโอเคเก่งมากเดี๋ยวปนัชกรอย่าลืมนักเรียนได้เข้าใจละเอียดนิดหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับเป็นการทดสอบไปในตัวไม่เป็นไรนะครับลูกที่ร่วมกันตอบมาเนี่ยถือว่าคุณครูจะได้รู้ว่านักเรียนมีพื้นฐานดังนั้นไวยากรณ์มากน้อยแค่ไหนไม่เป็นไรครับที่ตอบมาไม่ได้แปลว่าเราไม่มีพื้นฐานนะแต่เป็นการทวนนิดหนึ่งนะครับบางทีลูกอาจจะไม่ได้ใช้มานานแล้ว verb to have นะครับไม่ได้ใช้มานานเลยลืมหลักไวยากรณ์ไปนะครับเบื้องต้นลูกต้องดูก่อนว่าประโยคบอกเล่านี้เป็นเทนส์อะไรนะครับประโยคบอกเล่านี้ had ตัวนี้นะครับทำหน้าที่เป็นกริยาแท้นะครับเป็นย่องสองแปลว่ามีเพราะฉะนั้นเทนส์นี้คือ past simple นะครับ past simpleเมื่อตอบเป็น past simple ประโยคคำถามก็ต้องถามด้วย past simple ก็คือเมื่อทำหน้าที่เป็นกริยาแท้เข้ากฎข้อที่4นะครับให้เอา verb to do มาช่วย verb to do ที่จะเอามาช่วยก็ต้องเป็น did ครับเป็นย่องสองเมื่อขึ้นต้นด้วย did นะครับจำไว้เลยนะครับหลักไวยากรณ์ขึ้นต้นด้วย did กริยาที่ตามมาต้องเป็น verb pure หรือว่า base form นะครับหรือช่อง1ก็ได้แต่ช่อง1เนี่ยสามารถเติม sเติม ed ได้ตัวนี้เพราะฉะนั้นเป็นต้องเรียกว่าเป็น base form นะลูกนะคำว่า base form ตามที่คุณครูสอนไปในเรื่อง verb to do นะครับกับเรื่อง verb to have base base นะครับ base ไว้พื้นฐาน form 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 ไปรูปแบบพื้นฐานเนี่ยไม่สามารถเติม s เติม ed ได้เลยนะครับตรงนี้ห้ามเลยนะครับแล้วเมื่อกี้ลูกปนัชกรที่ตอบมาครับข้อที่5นะครับถ้า verb to have ตามด้วย to ก็คือเป็น have to นะครับ have to ไม่ได้แปลว่ามีอีกแล้วนะครับทีนี้นะครับแตกต่างไปหน่อยแต่ have to นะครับเป็น preso นะครับ preso verb preso verb คืออะไรนะครับคุณครูก็เคยได้สอนไปในเทปก่อนนี้นะครับ preso นะครับแปลว่าวลีนะครับมาจากคำว่า press นะครับ p-r-a-s-e press ก็เป็น preso verb แปลว่าคำกริยานะครับpreso verb แปลเป็นไทยก็แปลว่าคำกริยาวลีอธิบายให้ชัดเจนละเอียดลงไปอีกนิดหนึ่งก็คือคำศัพท์ภาษาอังกฤษตั้งแต่2คำขึ้นไปมาอยู่ติดกันนะครับเรียกว่า preso verb นะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า idiom ก็ได้นะครับ idiom หรือเรียกว่าสำนวนหลายเรื่องทีนี้อ่ะตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่น I have to get up early นะครับ I have to get upearly ก็แปลว่าฉันต้องตื่นเช้าตรู่นะครับ have to แปลว่าต้องเลยนะครับแปลเหมือนกับคำว่า must นะครับ must นะครับฉันต้องตื่นนอนเช้าตรู่นะครับหรืออีกประโยคหนึ่งว่า you have to take off your shoes นะครับโดยเฉพาะโรงเรียนเรานะครับ you have to take off your shoes before you come in หรือว่า you go in the classroom นะครับคุณต้องถอดรองเท้าก่อนที่จะเข้าไปในห้องเรียนนะครับ You have to take off your shoes นะครับแปลว่าต้องต่อไปครับกฎอีกข้อหนึ่งนะครับในคุณครูสรุปมาคร่าวๆนะใช้ในประโยคที่แสดงถึงการกระทำที่ไม่ได้กระทำด้วยตัวเองนะครับประโยคถึงการกระทำที่ไม่ได้กระทำด้วยตัวเองนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า causative form นะครับ causative form นี่มี2อย่างนะครับ 6.1 นะครับอย่างแรกเรียกว่า have someone do something นะครับแปลตามตัวก็คือให้ใครบางคนทำบางสิ่งบางอย่างนะครับให้ใครบางคนทำบางสิ่งบางอย่างให้กับเรานะครับให้กับผู้พูดนั่นแหละผู้สั่งนะครับตัวอย่างประโยคเช่นนะครับ I have my son wash my car ครับดูให้ดีนะครับI have my son wash my car นะครับตัวนี้นะครับเมื่อเป็น causative verb เนี่ยจะแปลว่ามีนะครับมันก็ไม่ถูกต้องนะครับลูกอย่าแปลว่ามีนะครับก็แปลว่าฉันสั่งก็ได้หรือจะแปลว่าสั่งก็ได้นะครับฉันสั่งหรือฉันใช้ฉันขอร้องให้ลูกนะครับให้ลูกของฉันช่วยล้างรถให้หน่อยล้างรถให้ฉันนะครับก็แปลเอาเนื้อความแปลว่า
ฉันได้ให้นะได้ออกคำสั่งให้ลูกช่วยล้างรถให้นะครับนี่แปลโดยอรรถะนะไม่ได้แปลโดยพยัญชนะนะครับคือแปลโดยเอาความหมายโดยรวมนะครับแปลว่าสั่งให้ก็ได้นะครับสั่งให้ใครสักคนหนึ่งทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับเราก็แปลว่าฉันสั่งให้ลูกช่วยล้างรถให้หน่อยช่วยล้างรถให้นะครับโอเคเข้าใจนะนี่คือ 6.1 นะครับ Have someone do something นะครับให้ใครทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับเราทีนี้ 6.2 นะครับ 6.2 เดี๋ยวใกล้จะจบแล้วนะครับมีทั้งหมด8หน้าเอง Have something done นะครับดูให้ดีนะ Have something done นะครับ Have something done ก็คือให้บางให้ใครทำบางอย่างให้โดยไม่ได้พูดถึงตัวผู้กระทำนะครับให้ใครคนใดคนหนึ่งทำบางสิ่งบางอย่างดันตัวนี้มาจากbe done นะครับคือถูกกระทำให้ใครมากระทำให้โดยที่ไม่ได้พูดถึงตัวผู้กระทำตัวอย่างประโยคเช่นนะครับ he had his watch fixed นะครับ fixed นะครับ fixed นะครับ he had his watch fixed นะครับไหนนักเรียนช่วยแปลประโยคนี้หน่อยก่อนที่จะจบนะคุณครูลองถามอีกนิดนึงลองถามอีกนิดนึงจะได้มีส่วนร่วมนะครับหายไปเหลือ13คนแล้วเนี่ยเหลือ13คนไม่เป็นไรครับบางทีลูกบางคนอาจจะยังไม่ได้กินข้าวแต่ถ้าคนไหนดูชมจนตลอดจบเนี่ยถือว่าขอบใจมากนะครับนะครับนาฬิกาข้อมือเมื่อกี้ลูกที่ประกรณ์ตอบมาถูกแล้วนาฬิกาข้อมือแต่แปลว่าเขานำนาฬิกาข้อมือของเขานั้นไปซ่อมนะครับเนี่ย fix ตัวนี้นำไปซ่อมนะครับเขานำนาฬิกาข้อมือไปซ่อมก็คือเข้าเงื่อนไขว่า have something done นะครับก็คือเอานาฬิกาไปซ่อมโดยที่ไม่ได้บอกตัวผู้กระทำว่าใครเป็นคนซ่อมคือคำว่าซ่อมในที่นี้อาจจะเป็นช่างนะครับที่ร้านนาฬิกาหรืออาจจะเป็นคนข้างบ้านที่เขามีความรู้พอที่จะซ่อมได้ก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเอาไปร้านนาฬิกาอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยพูดว่า he had his watch fixed นะครับเขานำนาฬิกาไปซ่อมนะครับถ้าแปลอย่างนั้นก็ได้นะครับต่อนะครับข้อที่7นะครับที่คุณครูพอสรุปมา verb to have นะครับเมื่อตามด้วยนะครับอะแล้วก็บวกด้วย verb นะครับverb to have นะครับตามด้วยอะแล้วก็บวกด้วยคำกริยาอีกคำหนึ่งจะทำให้คำกริยาคำนี้นะครับกลายเป็นคำนามดูตัวอย่างเลยนะครับดูตัวอย่างประโยคเช่น I want to have a rest นะครับ I want to have a rest นะครับ rest ตัวนี้แปลได้หลายอย่างนะลูกนะ rest ตัวนี้แปลได้หลายอย่างเป็น rest ในประโยคนี้นะครับถ้าเป็นกริยาแปลว่าพักผ่อนลูกแปลว่าพักผ่อนในประโยคนี้นะฉันต้องการที่จะพักผ่อนนะครับคำกริยาตัวนี้เมื่อมีอะนำหน้าแล้วก็มี verb to have เข้ามาด้วยให้rest ตัวนี้จากคำกริยากลายเป็นคำนามทันทีก็แปลว่าแปลโดยอรรถะหรือแปลโดยเอาเนื้อความนะครับฉันต้องการพักผ่อนถูกต้องครับชิปกรพุทธสมเนี่ยเก่งมากลูกเนี่ยเก่งมากเลยนะครับฉันต้องการพักผ่อนหรือว่าฉันต้องการการพักผ่อนก็ฉันต้องการพักผ่อนนะครับฟังง่ายดีเป็นประโยคใจความที่ถูกต้องละเอียดโอเคนะแปลโดยตาโดยอรรถะหรือแปลโดยใจความนะครับทีนี้หน้าสุดท้ายเลยนะครับเรามาช่วยกันนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเหลือ15คนที่กำลังชมอยู่เขาให้นาฬิกาข้อมือของเขากันยังไม่ถูกนะครับเมื่อกี้คือแปลว่าเขานำนาฬิกาไปซ่อมนะครับนะครับ fix ตัวนั้นแปลว่าซ่อมนะครับลูก fix fix นะครับแต่ถ้าเป็นธนาคารเนี่ย fix หมายถึงบัญชีประจำนะครับเมื่อกี้ rest นะครับผ่านมาแล้วนิดหนึ่งคุณครูลืมอธิบายนะครับ rest rest นะครับ rest ตัวนั้นแปลว่าพักผ่อนแต่ rest แปลว่าส่วนที่เหลือก็ได้นะครับส่วนที่เหลือนะครับแปลว่าพักผ่อนก็ได้แปลว่าส่วนที่เหลือก็ได้หรือถ้า rest room นะครับใส่ room เข้าไปแปลว่าสุขานะครับแปลว่าห้องส้วมนะครับ rest room ได้เหมือนกันเหมือนกับคำว่า toilet นะครับแปลได้หลายอย่างนะครับ rest ตัวนั้น
โอเคกลับมาต่อการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าที่มี verb to have นะครับการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าที่มี verb to have นะครับให้เป็นประโยคปฏิเสธนะครับให้เป็นประโยคปฏิเสธกรณีที่1นะครับถ้า verb to have ทำหน้าที่เป็นกริยาแท้นะครับให้นำ verb to do มาช่วยอีกคล้ายๆกับเมื่อกี้นะลูกคล้ายๆกับกฎข้อที่4เมื่อกี้นะครับถ้า verb to have นะครับเป็นกริยาแท้จะทำให้เป็นประโยคปฏิเสธต้องเอา verb to do มาช่วยนะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนลองตอบข้อนี้อีกทีหนึ่งเดี๋ยว14คนช่วยตอบด้วยนะลูกนะทิปกรช่วยคุณครูหน่อยวันนี้ช่วยคุณครูหน่อย I have money ทำให้เป็นประโยคปฏิเสธลูกฉันมีเงินทำให้เป็นประโยคปฏิเสธว่าฉันไม่มีเงินให้เข้ากับเงื่อนไขเนี้ยที่คุณครูบอกนะครับ have ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นกริยาแท้นะครับคุณครูเฉลยเลยว่าทำหน้าที่เป็นกริยาแท้ที่เป็นกริยาแท้เนี่ยเพราะไม่มีคำกริยาอื่นมาแล้วนะครับลูกนะดูอย่างนี้เลยนะครับวิธีสังเกตว่าจะเป็นกริยาแท้หรือกริยาช่วยถ้าเป็นกริยาช่วยก็คือเป็นโครงสร้างของเทนส์นะครับเช่น I have studied English ที่บอกมาเมื่อกี้ I don't have money โอเคถูกต้องครับ I don't have money เป็นประโยคปฏิเสธถูกต้องเก่งมากครับใช้ได้เลยลูกอยู่3ทับเลยเนี่ยช่วยเอา verb to do มาช่วยนะครับI don't have money 3-4 โอเคเก่งมาก I don't have money ไหมคะถูกต้องลูกเจนถูกต้องครับแต่นะครับแต่ยังใช้ได้อีกนะครับนอกจาก I don't have money เนี่ยยังใช้ได้อีกในหลักภาษาอังกฤษนะเช่นนะครับอย่างนี้ก็ได้นะถูกนะลูกนะ I have no money นะครับอย่างนี้ก็มีนะครับในกรณีพิเศษนะครับใช้ได้ครับI have no money นะครับได้นะครับแต่นะครับลูกดูให้ดีนะแต่อย่าพูดว่า I no have money นะ I no have money เนี่ยมันเป็นภาษาพูดนะครับไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ทั้งสิ้นนะครับอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับ I no have money ซึ่งแปลว่าฉันไม่มีเงินนี่แหละแต่อย่าใช้อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับแต่ถ้า I have no money ได้นะครับI have no money ได้แล้วถ้า I have not money ล่ะได้ไหม I have not money ก็ไม่ได้อีกเหมือนกันแปลกนะเห็นไหมครับลูกดูให้ดีนะคำว่าฉันมีเงินกับไม่มีเงินเนี่ยมีเงินโอเคง่ายนะครับ I have money แต่ถ้าไม่มีเงินนะครับให้ลูกพูดว่า I don't have money ซึ่งถูกต้องตามหลักไวยากรณ์มากที่สุดหรือถ้ารองมาจากนั้นพอจะใช้ได้ก็คือ I have no money ได้อย่าพูดว่า I no have money กับI have not money ไม่ถูกต้องเลยโอเคนะทีนี้อีกนิดนึงนะครับนี่หัวข้อสุดท้ายแล้วเหลือ14คน I don't have money โอเคลูกเจน2นะครับถ้า have ทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยนะครับให้เติม not ข้างหลังได้เลยโดยที่ไม่ต้องเอา verb to do มานะครับถ้าทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยเป็นกริยาช่วยยังไงตามประโยคนะครับตัวอย่างนะครับ I have eaten rice ง่ายๆเลยนะครับเพราะเป็นโครงสร้างของ present perfect tense นะครับ subject ประธานบวก has have บวก verb ช่อง3นะครับเพราะเป็นกริยาช่วยให้นำ not มาเติมมาตามหลังได้เลยนะลูกไม่ต้องเอา verb to do มาช่วยอีกแล้วเป็น I haven't eaten rice นะครับI haven't eaten rice นะครับหรือนะครับหรือจะไม่ใช้เป็นตัวย่อก็ใช้เป็นตัวเต็มก็ได้นะครับเป็น I have not eaten rice เนี่ยปิยธิดาเนี่ยพงเพชรก็ถูกนะลูกนะเสียนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนแล้วก็ต่อผู้ชมอีกหลายๆคนนะครับที่เป็นเพื่อนอาจารย์ที่สนใจในหลักภาษาอังกฤษตอนนี้นะครับคุณครูบอกแล้วว่าคุณครูจะนำ verb to do มาสอนแล้วนะครับ verb to be ก็นำมาแล้ว verb to have ก็วันนี้นะครับแล้วก็ tense นะครับสอนไปแล้วนักเรียนคนไหนที่สนใจก็ไปเปิดดูคลิปย้อนหลังได้นะครับอย่านึกว่าเป็นเรื่องง่ายนะครับเพราะคุณครูพูดเสมอว่าการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งนะครับต้องรู้เรื่อง tense นะครับเรื่อง verb to do verb to be verb to have แล้วก็จะเสริมให้นะครับพรุ่งนี้อาจจะเป็นเรื่อง
modal verb นะครับ modal verb หรือว่า linking verb นะครับหรือว่า auxiliary verb นะครับ helping verb พวกนี้มันเรียกต่างกันนะแต่ความจริงแล้วมันก็คือศัพท์พวกเดียวกันหมดเลยนะครับพวก have has พวก verb to be พวก verb to do นี่แหละครับพอไปรวมอยู่ในอีกแบบหนึ่งเนี่ยเหมือนที่คุณครูบอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับจะเรียกเป็น helping verb เนี่ยนะครับก็ได้นะครับตัวเนี้ย help ก็แปลว่าช่วยนะครับเรียกว่ากริยาช่วยก็ได้เป็นภาษาไทยนะครับอย่างเงี้ยนะครับโอเควันนี้นะครับขอขอบใจทุกคนตอนนี้ชมอยู่15คนก่อนที่จะจบนะครับพูดภาษาอังกฤษอีกนิดนึงคุณครูไม่ได้เรียนเมืองนอกนะครับถ้าเกิดพูดสดๆเนี่ยอาจจะผิดบ้างนะครับไม่เหมือนกับคุณครูต่างชาตินะครับเพราะเขาใช้การพูดในชีวิตประจำวันอยู่นะครับ I am very proud to teach you online now and I would like to say thanks a lot of the audience or the students or students who are interacting in my teaching. I hope you will getmore knowledge about learning English with me. Because I always say, if you understand how to use the verb to be, verb to do, and verb to have, and you know the tense to make a sentence, if you know the base of this knowledge in English,You must understand English well, or understand English more than now. Okay. I hope so. You will be my good students or my good audience to follow me. To follow me. And you can.See my video, my clip video when you have a free time. พูดยาวเลยทีนี้คุณครูถ้าจะให้แปลย้อนหลังก็ลูกลองไปนั่งฟังดูนะว่าแปลว่าอะไรเพราะนี่คุณครูก็พูดยาวด้วยนะครับไปเปิดคลิปย้อนหลังดูได้นะครับโอเควันนี้ก็ถึงเวลาOkay, okay, okay.